ท่านผู้มีเกียรติเคารพครับมวยคู่ต่อไปนี้นะครับเชื่อแน่ว่าทุกท่านนี่รอคอยเลยถึงจะเป็นการอุ่นเครื่องก็จริงแล้วก็นักมวยรายนี้นะครับเป็นแชมป์หนึ่งเดียวในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสภามวยโลก WBC นะครับแล้วก็ได้นักกีฬายอดเยี่ยมได้นักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมของสยามกีฬาอวอร์ดนะครับหมาดๆเลยทีเดียวนะครับเป็นนักมวยที่ซ้ายแรงซ้ายหนักแล้วก็ขวาก็แรงด้วยแล้วก็ต่อยมาแล้วนะครับไม่เคยชนะคะแนนมีแต่น็อกกับน็อกลูกเดียวแล้วก็27เมษายนนะครับจะเดินทางไปป้องกันแชมป์ไฟบังคับที่เม็กซิโกเลยทีเดียวแต่วันนี้นะครับแชมป์ของเราอยู่ทางด้านมุมแดงนะครับอุ่นเครื่องก่อนศรีสะเกษ สรุ่งวิสัยนี่เลยครับเป็นนักมวยยอดเยี่ยมนะครับเป็นนักมวยอาชีพยอดเยี่ยมของสยามกีฬาอวอร์ดหมาดๆเลยนะครับศรีสะเกษ สรุ่งวิสัยวันนี้อุ่นเครื่องกับนักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นณัฐพลยิมเชิญชมการชกของมวยคู่นี้ได้เลยครับคู่3ของการถ่ายทอดสดแล้วนะครับผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นวันนี้จะเอาแชมป์ตัวจริงนะครับคือแชมป์ใหญ่ของสภาเมโล่ WBC ราชาน็อกเอาท์ครับศรีสะเกษ สรุ่งวิสัยเป็นแชมป์รุ่น115ปอนด์ครับซูเปอร์ไฟเวทวันนี้อุ่นเครื่องกับนักชกไทยด้วยกันก็เปรียบเสมือนเปิดศึกสายเลือดครับเพื่อเตรียมความพร้อมคุณสุรชาติพิสิทธิ์พุทธินันท์ก็เลยเอานักชกตัวใหญ่ๆอย่างเด่นนี่ให้ศรีสะเกษได้ปะทะของใหญ่ของหนักดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับยกที่1ศรีสะเกษนี่เมื่อวานนะครับเพิ่งรับรางวัลนักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยมของสยามกีฬาอวอร์ดครั้งที่8ไปเมื่อวานนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่ของศรีสะเกษซึ่งเจ้าตัวก็ภูมิใจมากๆแล้วก็ทางเซฮุยนี่ก็ถึงกับน้ำตาไหลเลยนะครับเมื่อวานว่าเป็นนักชกนครหลวงคนแรกครับที่ได้รับรางวัลเสียพิลาวอร์ดครับที่เป็นความภาคภูมิใจของยอดผู้จัดการในฐานะผู้ให้การสนับสนุนนะครับคุณสุรชาติพิสิทธิ์กินันก็หายเหนื่อยครับได้รับรางวัลถือว่าเป็นนักมวยที่ไต่เต้ามาจากโนนเนมนะคุณชัยครับแล้วมาสร้างชื่อแล้วมากลายเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักเด็กคนนี้ต้องบอกว่ามีระเบียบวินัยเป็นที่ตั้งครับฝีมือต้นๆ นี่ไม่เท่าไหร่เอ้าโอ้คุณเชื่อชายกรรมการคุณไม่เท่าไหร่ครับเปิดโอกาสนะครับไม่นับต้นๆหมายถึงว่าออกสตาร์ทครับพื้นฐานเบสิกการวางพื้นฐานนั้นยังไม่เท่าไหร่พอได้รับการฝึกฝนได้เสริมเขี้ยวเล็บจากคุณสุรชาติก็เก่งขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นครับนะครับดูใหญ่ๆอย่างเด่นนั้นเจอซ้ายหนักๆจัดๆของศรีสะเกษแล้วหงายไม่หงายครับเจ้าเต่าครับในห้างเชิดชัยบอก 5,000 บาทน็อกได้กดไปเลยครับเหลือ11ตัวในห้างเชิดชัยกล้าขนาดนี้นะครับโอ้โหเมื่อกี้หล่นไปแล้วนะฮะในห้างเชิดชัยยังสู้ต่อเอาบอก 5,000 เหมือนเดิมเป็นพลังใจเป็นกำลังใจให้นักมวยนะครับสำหรับนักธุรกิจพ่อค้าและผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับเมตตาเด็กๆวันนี้ก็คุณหนุ่ยกาแฟโบราณนะครับพร้อมทั้งณดมหัวเจริญก็บอกว่าวัดอินนะครับมีงาน 1-10มกราคมก็มีกาแฟโบราณด้วยไปจำหน่ายที่นั่นก็รายได้ก็เข้าวัดนะครับกรุงเทพมหานครนี่วัดอินคนรู้จักทั้งประเทศนะครับโอ้โหแผ่นหลังหัวไหล่หน้าอกหลวงพ่อหลวงพี่เพียบเลยครับคู่ต่อก้อนของศรีสะเกษดูว่าจะเหนียวได้สักกี่น้ำครับทั้งหลังทั้งไหล่ครับหน้าด้วยเรามาติดตามนะครับว่าวันนี้อุ่นเครื่องแต่27เมษายนนะครับบุกไปที่เม็กซิโกเลยป้องกันแชมป์แล้วก็ทางทุ่งเจ็ดสีจะถ่ายทอดสดมาด้วยนะครับไฟบังคับนะครับกับคาร์ลอสคุยดราสครับนักชกเม็กซิกันวันนี้ดูร่างกายหรือเปล่าหรือจะน็อกเลยครับ 5,000 บาทรออยู่นักเชิดชัยแล้ว11ตัวครับพูดถึงความใหญ่นั้นเด่นใหญ่กว่าศรีสะเกษเยอะนะครับหนามากโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับครับใสครับในห้างล้มทั้งยืนเลยไม่สบายใจครับควักแล้วครับคุณอมรินทร์อีก 3,000 บาทครับครับยกสมูเซนจริงๆครับยก11ตัว 5,000 บาทเอาแล้วครับโอ้โหหมัดซ้ายล้มทั้งยืนเลยครับรองแชมป์วิธีมวยราชดำเนินเด่นณัฐพลยิมเนี่ยครับคว่ำหน้าเลยนะครับดูนะครับปังมีชุดโอ้โหเหงื่อไม่ทันซึมจริงๆนะครับ